ามากันที่เรื่องของชางฮยอกดีกว่านะคะออกจากกรมเป็นที่เรียบร้อยก็มีการสัมภาษณ์ความรู้สึกกันรวมไปถึงเขามีการเปิดเผยว่าเขาเป็นแฟนคลับ TWICE ด้วยค่ะหลังจากที่เข้ากรมทหารเพื่อทำหน้าที่รับใช้ชาติเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีนะคะในที่สุดชานฮยอกสมาชิกหนุ่มแห่งอักดงมิวสิเชียนก็ได้ปลดประจำการแล้วแล้วก็ได้ไปร่วมพูดคุยในรายการ One Night of TV Entertainment เมื่อวานนี้โดยเจ้าตัวบอกว่าการได้ปลดประจำการทำให้เขารู้สึกดีใจอยู่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็อดที่จะใจหายไม่ได้เพราะว่ากรมทหารที่เขาสังกัดเป็นระยะเวลา1ปีกับอีก9เดือนนั้นก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่2ซึ่งตัวเขาเองก็รู้สึกคิดถึงทันทีที่ออกจากกรมทหารมาค่ะเมื่อถูกถามว่าในตอนนี้มีเกิร์ลกรุ๊ปมากมายเลยเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะมีเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนบ้างหรือเปล่าที่เป็นขวัญใจของเขาและก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตอบกลับมาแบบแทบไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าเกิร์ลกรุ๊ปที่เขาชื่นชอบนั่นคือสาวๆวง TWICE ซึ่งนอกจากจะชอบแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเต้นตามเพลงของพวกเธอได้เป็นบางเพลงอีกด้วยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ออกจากกรมมาแล้วสิ่งแรกๆที่เขาทำก็คือการทำงานเพลงใหม่ๆให้กับอักดงมิวสิเชียนให้แฟนเพลงที่เฝ้ารอฟังมานานได้ฟังกันต่อไปค่ะต้องบอกว่าสาวๆหลายๆวงเขาก็เป็นกำลังใจให้ชายหนุ่มที่อยู่ในกรมใช่ไหมบางทีแบบเราเคยเห็นแล้วบางทีก็ไปแสดงให้กำลังใจให้แบบกระชุ่มกระชวยขึ้นมาจะได้มีแรงในการฝึกต่อไปอะไรแบบนี้เนาะค่ะดีมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ยอมกับโซลินไซน์ในช่วงนี้ครับ